โรงเรียนอะไรนาลีวุฒิใช่ปะเกือบไม่รอดนึกว่าจะโดนมอเตอร์ไซค์สอยไปแล้วชาแตงขอเลี้ยวด่วนเลยค่ะเจอเกาหลีเออทำไมเราไปญี่ปุ่นตั้งหลายปีเราไม่เคยกินโตเกียวเลยไม่มีไม่มีคนญี่ปุ่นมากินที่นี่โอ้แม่บุฟเฟ่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนเด็กๆนะโอ้ชายล้วนเลยนี่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนอะไรคุณพ่อนี่โรงเรียนพ่อเองนะครับฝั่งนู้นน่ะไหนเนี่ยหรอสารสิทธิ์จิตยาลัยอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่บ้านปองจังหวัดราชบุรีเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยเรานะคะจะมาลุยโรงเรียนค่ะเราจะมาลุยหาของกินหน้าโรงเรียนกันโรงเรียนแถวๆนี้เขามีอะไรกินกันบ้างที่หน้าโรงเรียนนะได้เห็นแล้วแถวๆนี้มีคนรู้จักเฉยๆโอ้โหใจนี่แม่อันนี้ไก่เขย่าอ่ะเฮ้ยเป็นลองไก่ชุบแป้งทอดอ่ะ10บาทนะขายยังไงคะชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทเขามีให้โรยชีสได้ด้วยอ่ะนี่ช่วงอะไรครับพ่อค้าหล่อพ่อค้าหล่อแต่วันนี้ใช้ช่วงพ่อค้าหล่อไหมต้องถามคุณแม่หล่อไหมหล่อไม่ถูกเอาใส่ผงชีสซะกันนะค่ะใส่ชีสค่ะชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทนี่ขายกันอยู่ที่หน้าเลยหน้าวัดหน้าวัดวัดอะไรเนี่ยวัดน้ำมันเบาแซบนี่กี่บาทครับอันนี้20บาท20บาทโรยผงชีสใส่มายองเนสซื้อเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปเดินดูอีกหลายอย่างเดี๋ยวอินโอ้แม่ลืมค่ะคือแม่ชอบขนมหน้าโรงเรียนเพราะว่าขอบคุณค่ะรสชาติอย่างเงี้ยมันจะเด็กๆแล้วแม่เป็นคนไม่กินเผ็ดไงรสชาติถูกใจเลยอ่ะเจอเด็กสวัสดีค่ะนี่โรงเรียนอะไรคะอุดมนี่โรงเรียนพ่อเหมือนกันนะอุดมอ่ะอ๋อเหรอพ่อเรียนตอนอนุบาลประถมนิดหน่อยรุ่นน้องพ่อรุ่นน้องรุ่นน้องอันนี้ก็จะมีลูกชิ้นปิ้งใช่ไหมอันนี้เป็นไก่ปะคะใช่ค่ะอ๋อเป็นไก่ทอดอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วมีนี่จะแตมชอบคุณอะไรคะเอาข้าวโพดอ่ะไปโยมีมาม่ายำข้าวโพดคุกมาม่าบ้าค่ะมาม่ายำอ๋อมาม่ายำไหมมาม่ายำไม่เผ็ดใช่ปะคะแล้วแต่สั่งอ๋อเอาไหมยำมาม่าไหมพี่จะข้างไม้ระวังด้วยพึ่งพึ่งไปว่ายน้ำเล่นลูกพึ่งผสมมะนาวอ่ะสมัยแม่นะที่ชอบกินใช่ไหมก็ต้องแบบลูกชิ้นปิ้งกินวันละ10ไม้หลังเลิกเรียนอ่ะจนเป็นอย่างนี้เลยกินนะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดขนมโตเกียวทอดมันพ่อกินอะไรประมาณนี้ป่ะไม่ค่อยกินขนมหน้าโรงเรียนจริงเหรอแม่นี่แบบว่าไม่ได้เลยอ่ะแม่กินดูซิเป็นไงอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดอร่อยอร่อยตอนแรกทีหลังเขาเย็นมากินนี่มาเวลามาบ้านโป่งอ่ะตรงเนี้ยมีสารสิทธิ์ตรงฝั่งตรงนู้นก็เป็นพกเพงนะข้างหลังสารสิทธิ์ก็เป็นนาลีวุฒินี่ใครใครอยู่แถวๆนี้คอมเมนต์บอกหน่อยสิใครอยู่โรงเรียนไหนแถวบ้านโป่งคอมเมนต์บอกเขาหน่อยเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นนะไปดูพกเพงกันก๋วยจั๊บโอ้โหก๋วยจั๊บเลยเหรอเนี่ยของร้านโอ้ร้านนี้สีสันสดใสมากเลยครับคุณเต้ใช่ร้านอย่างนี้เลยตอนเด็กๆนะดึงดูดสุดๆนี่นี่โยลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่เราเป่ากันตอนเด็กๆอ่ะเฮ้ยมันโตขึ้นมากนี่ตัวเล็กแต่นี่หลอดเล็กมากนึกว่าหลอดนี้เหมือนกันนี่หลอดใหญ่นี่หลอดเล็กหลอดใหญ่5บาทนี่10บาทอ๋อเอาไปแม่เล่นไปอันนึงเออเอาไปสิมันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่เล่นให้ดูเอาอันนี้มันแค่บีบมันต้องเป่ามันบีบใส่หลอดลูกแล้วก็เป่าหลอดออกมาโคลนนิ่มนี่มันคือเหมือนไอ้นี่แหละโคลนนิ่มอ๋อสลาบเอเลี่ยนอ่ะเราว่านี่มันดูเป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะห้ามกินตกก็แย่ๆแล้วมันก็ปูดๆใช่ไหมปูดมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแม่ปูเต้อะไรจิ้งจกไม่เอาเอานี่เขามีอะไรบ้างเขามีขนมผงๆแบบนี้มีช็อกโกแลตเนี่ยขนมเด็กๆแบบนี้แหละนี่น้ำมีน้ำอะไรครีมโซดาน้ำแอปเปิ้ลน้ำแดงสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยน้ำแบบนี้พ่อก็เพิ่งเคยเห็นนะก็แหมพ่อเรียนจบมา50ปีแล้วตักกินใช่ไหมเขาก็ตักใส่ถ้วยไงเด็กๆมาจากไหนกันนะครับแม่คุณแม่แม่ก็ไม่รู้เขาเพิ่งมาเรียนกันเหรอไม่ใช่หรอกเขานั่งรถโรงเรียนมาลงแล้วเข้าไปในโบสถ์เนี้ยคืออะไรอ่ะเขาตะโกนมาด้วยนะแม่ปูเป้กับน้องสแตมเมื่อกี้นี้เขาอยากกินนี่นี่เปล่าเขาอยากกินเขาอยากกินนี่นี่เปล่าบ๊ายบายเดี๋ยวครูจะมาไล่เราไหมโรงเรียนอะไรนาลีวุฒิใช่ป่ะการจราจรเป็นไงครับแม่ปูเป้ป
ว่าที่บ้านโป่งนะครับนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับรถนี่โอ้โหแล้วเรากำลังจะข้ามทางรถไฟข้ามไปเลยอย่าลืมคือเป้ไม่ต้องกลัวรถไฟหรอกรถไฟชนเป้อยู่ว่านี่ก็ไม่เหลือว้าวนี่เรากำลังจะข้ามมาที่หน้าโรงเรียนพงเพงมีอะไรกินบ้างเกือบไม่รอดนึกว่าจะโดนมอเตอร์ไซค์สอยไปแล้วทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เลยเมื่อกี้เนี่ยนี่โอ้โหของเล่นเต็มเลยไวเชิญเต็มเลยลูกเออพี่น่ารักจังเลยอ่ะมีอะไรขายบ้างนี่ตอนเด็กๆเราชอบเล่นแฟชั่นโปสการ์ดไม่ใช่คนละแบบแต่ก่อนมันมีอะไรตุ๊กตากระดาษอย่างนี้เนี่ยเอาไหมลูกเอาไปเล่นไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ใช่ไหมใช่เอาไปให้ชั้นตำเล่นหนึ่งมาช่วยล้อทำไมช่วยป๊อปคอร์นน่ารักเหรอ LOL LOL 10บาทเอาไหมเอาปะได้เอาไป3อันเฮ้ยนี่พ่อบอกตรงๆว่าพ่อตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะเนี่ยคือพ่อไม่เคยเดินไม่เคยสนใจว่าขายอะไรบ้างเอาจริงเหรอตอนสมัยเป็นนักเรียนไม่ดูเลยเหรอสนุกจะตายเราชอบมากเลยอ่ะจำได้ว่าที่ชลบุรีเราก็เคยไปโรงเรียนเก่าคุณพ่อนะคะเราก็ไปเดินแม่ก็ไปซื้อของกินหน้าโรงเรียนคุณพ่อมาเหมือนกันตอนไปชลบุรีอ่ะเออโหพ่อนะเรียนทั้งบ้านโป่งเรียนทั้งชลบุรีนะนี่อันนี้คล้ายๆกันเมื่อกี้เลยเป็นมาม่ายำนะอ๋อเขาไข่เมนูเขาคล้ายๆกันนะมีไก่ทอดยำมาม่าอะไรอย่างเงี้ยข้าวโพดเหมือนกันเลยแฟนชายป่ะไม่ใช่เลยนี่นี่เดินมาดูกะเพราที่สับคุณพ่อคุณแม่แต่มีไข่นกกระทาไหมหมายถึงว่าไข่นกไม่ผ่านประตูตลอดอะไรคะไข่ไข่ผ่านไปห้าน่ารักมากเลยเชอร์แตมไข่จิ๋วไข่เด็กจิ๋วไม่หนักไข่เชอร์แตมมากร้านนี้ครับแม่ปูเป้คลาสสิกมากเลยขนมหวานหรออยู่มาตั้งแต่พ่อแบบว่ายังเรียนมัธยมอ่ะเหรอคนขายคนเดิมไหมอ่ะน่าจะคนเดิมแหละเหรอพ่อเล่นบาสเสร็จเนี่ยพ่อก็ต้องมานั่งกินตรงนี้กินอะไรอ่ะชอบกล้วยกินขนมหวานอ่ะฉันแต่งขอเลี้ยวด่วนเลยค่ะเจอเกาหลีนี่มันมีสกุตชี่เหรอตุ๊กตาตุ๊กกุญแจตุ๊กตาแต่ว่าที่ฉันแต่งสนใจเขาสนใจเกาหลีแบ็คพิงค์แต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็น BTS อันนี้แบ็คพิงค์เถอะนี่เราต้องเปลี่ยนแว่นหรือว่าไม่ใช่นี่แว่นเราไม่ดีหรือว่ามันทำไมเบลอขนาดนั้นน่ะนี่ลิซ่าเจนนี่ยีซูโรเซ่ถูกคือแบ็คพิงค์มีแบ็คพิงค์บ้างไหมคะมีค่ะไปฉันดูอย่างนี้ดีกว่าไหนได้อะไรมากันลูกค้าฉันได้แฮนด์ดิ้งก็แบ็คพิงค์ที่ยังมีแล้วค่ะแล้วก็ได้อันนี้มาเหรออยากโชว์แชร์ว่าลูกมีนะคะขอโทษค่ะนี่โตเกียวเจอแล้วนะคะโตเกียวไส้ทะลักสมัยนี้มีหลายไส้มากเลยอ่ะไส้กรอกธรรมดาไส้กรอกชีสไส้กรอกลมควันสังขยาครีมมะพร้าวเนยนมเนยช็อกโกแลตไส้กรอกหมูสับไข่นกกระทา2อันแล้วก็ไส้ครีมกับสังขยาอย่างละ2ค่ะเป็นแบรนด์นี้คือไส้อะไรอ่ะคะเนยนมค่ะชิมได้เลยชิมเลยชิมทั้งอันเลยเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรชิมเลยชิมทั้งอันเลยอ่ะแม่ครูเป๊ะไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรชิมเลยอร่อยอารมณ์แบบโรตีอ่ะแต่แบบรสชาติแป้งเหมือนแพนเค้กอ่ะผมใจอยากแล้วนะได้กินของหน้าโรงเรียนอร่อยมากถึงตรงกลางอร่อยมากพี่จะทำไส้มะพร้าวให้ชิมอีกอันนึงอ่ะแม่อิ่มแล้วอร่อยอ่ะไม่เมื่อกี้กินเนยนมก็อร่อยมากเลยสั่งเนยนมไปอีก2นะคะเดี๋ยวเราชิมมะพร้าวกันนู่นนี่แหละนี่แหละที่แม่ชอบแต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะคือเขาก็ต้องมีพัฒนาขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะสมัยเรามีแต่ใส่แม็กกี้เนาะเดี๋ยวสมัยนี้ก็ใส่มายองเนสใส่ซอสมะเขือเทศอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อกี้เห็นที่เค้าสเปนคือเดี๋ยวนี้มีแม็กกี้ด้วยมีชีสมีไข่กุ้งมีไอ้ยำสาหร่ายโอ้เออทำไมเราไปญี่ปุ่นตั้งหลายปีเราไม่เคยกินโตเกียวเลยไม่มีไม่มีคนญี่ปุ่นมากินที่นี่ขนมโตเกียวไปญี่ปุ่นบอกว่าอยากกินขนมโตเกียวนี่เขางงนะใช่ไปสิงคโปร์ไงหาเราช่องสิงคโปร์ไม่มีต้องมากินเมืองไทยไปอเมริกาขอข้าวผัดอเมริกันไม่มีขายเมืองไทยเมืองไทยนี่ในที่สุดแม่ก็ได้กินแล้วนะคะขนมโตเกียวนะแล้วก็ได้ถักอย่างอื่นมาอีกเยอะแยะเลยนะคะนี่แค่มาเดินละแวกนี้นะแค่โรงเรียนเลยนะสารสิทธิ์หกเฮงนันีวุฒินะคะไม่ได้จอดถึงหน้าโรงเรียนจริงเลยนะเนี่ยเออจริงถ้าใครอยากดูหรืออยากให้แม่ไปโรงเรียนไหนนะคอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะไปทำให้ดูนะ
สียงอะไรอ่ะรถไฟมานึกว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าตำรวจจะมาจับอย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้ไปโรงเรียนไหนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย่น้องชะตามที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้เราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย